หลายหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์และเตรียมพร้อมอย่างรอบด้านนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.กล่าวว่ารัฐบาลร่วมกับททท.จัดกิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์มหาสงกรานต์ World Water Festival 2024ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 เมษายนนี้ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงซึ่งจะมีการตั้งขบวนที่นำจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วทั้งประเทศมารวมไว้ในที่เดียวและจะมีการจัดในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศตลอดช่วงเดือนเมษายนนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยเราจะจัดงานทั้งเดือนหลายๆจังหวัดมีการนำเอาอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีในการจัดเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ทั้งเดือนในช่วงวันที่1ถึงวันที่30นะคะการจัดสงกรานต์นะคะจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นทัวริซึมฮับนะคะแล้วก็สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็ตอกย้ำหมุดหมายที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวระดับโลกด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ถึง118จุดโดยมีไฮไลท์หลัก15จุดและมีการแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งจึงเน้นย้ำในที่ประชุมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจตราและบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการงดใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงห้ามเล่นแป้งห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะป้องกันเหตุอาชญากรรมและเฝ้าระวังเหตุลวนลามทางเพศโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดมาที่ศูนย์บัญชาการกลางศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และด้านการรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่มีการจัดกิจกรรมพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสิ่งที่ได้เน้นย้ำวันนี้คือว่าต้องพยายามลดการใช้รถยนต์และก็มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวให้มากที่สุดจัดจุดจอดให้อยู่นอกพื้นที่แล้วก็พยายามให้คนใช้ระบบขนส่งมวลชนแล้วก็เดินเท้าเป็นหลักโดยเฉพาะในเขตพระนครเนี่ยจะเน้นว่าให้จอดทางฝั่งทนแล้วก็อาจจะเดินข้ามสะพานเข้ามาหรือว่าจอดในเขตชั้นนอกซึ่งเดี๋ยววันที่9จะมีการแจ้งจุดจอดรายละเอียดต่างให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับทั้งนี้ทุกภาคส่วนคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์จะเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ปลุกกระแสการท่องเที่ยวให้กลับมาสู่ทุกท้องที่ของไทยอีกครั้งเพราะประเทศไทยมีประชาชนประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์และเป็นประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกนพสรแก้วคำรายงาน